ค่ะนี่ช่างเต้นะคะช่างเต้ทำอะไรคะดัดดิจิตอลนะคะดัดลูกค้าบอกว่าไม่เอาหยิบมากเอาแค่ปลายใช่ไหมลูกเอานิดเดียวค่ะนี่ช่างเต้แนะนำช่างเต้ไปแล้ว15วินาทีเดี๋ยวเราจะอัดให้ช่างครบทุกคนนะคะช่างเดียวสวัสดีค่ะอันนี้ช่างเดียวค่ะเป็นครีเอทีฟของที่นี่ค่ะช่างเดียวตัดผมวันนี้จะแนะนำให้ลูกให้กับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมรู้จักหมดเลยนะคะช่างเดียวลูกค้าเยอะนิดนึงวันนี้มากี่โมงคะมาเกือบ10โมงครับ10โมงแต่ร้านเปิด10โมงครึ่งนะคะใช่ลูกค้ารับบินมาจากขอนแก่นครับวันนี้มาจากขอนแก่นช่างเดียวเลยมาเช้าเลยค่ะมาเช้าเลยมานอนอยู่หน้าร้านเลยค่ะได้ขอบคุณมากค่ะช่างเจี๊ยบคะสวัสดีค่ะช่างเจี๊ยบเป็นครีเอทีฟของที่นี่นะคะตัดผมลูกค้ายุ่งมากวันนี้นิดนึงค่ะวันนี้จะแนะนำให้เพื่อนๆในโซเชียลแคมได้รู้จักกับช่างทุกคนค่ะที่นี่มีช่างทั้งหมด16ท่านหรือ17นะ16 17นะอันนี้ช่างเจี๊ยบเป็น KAT นะคะเดี๋ยวจะอัดทุกคนให้ดูนะคะสวัสดีค่ะช่างจิตค่ะสวัสดีค่ะรอลูกค้าอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวลูกค้าจะมาดัดผมนะเดี๋ยวคุณนัทกับคุณจอยค่ะอันนี้ช่างซาซ่าค่ะทักทายนิดนึงค่ะเป็นครีเอทีฟช่างจิตก็ครีเอทีฟนะคะค่ะเดี๋ยวรอลูกค้านะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์เดี๋ยวจะลงไปพาไปแนะนำช่างครีเอทีฟอันนี้ช่างอมนะคะช่างอมยุ่งอยู่นิดนึงสวัสดีครับดีครับวันนี้ช่างอมครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะแน่นมากครับได้พี่ขอบคุณมากพอดีพี่จะแนะนำให้เพื่อนๆในโซเชียลแคมรู้จักช่างของเราทั้งหมดเลยความยินดีครับมาในช่างยูริมาเนี่ยอันนี้ช่างยูริค่ะอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ช่างยูริค่ะเป็นวันนี้ยุ่งไหมคะวันนี้ยุ่งตอนเช้าเพิ่งโดนเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวมานี่อันนี้ช่างนี่ละมาช่างบูต่อค่ะอันนี้ช่างบูนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าอยู่ใช่ปะค่ะมาเร็วๆอันนี้น้องฟ้าค่ะแนะนำตัวนิดนึงน้องฟ้าทำงานที่นี่นานหรือยังลูกฟ้าทำงานที่นี่ปีนึงค่ะปีนึงแล้วค่ะแล้วก็ช่างคนโน้นเล่นมือถืออยู่นะคะนิดนึงมานี่แล้วอันนี้ช่างอะไรคะไบครับช่างไบตอนนี้รู้ไหมว่ามีแฟนคลับเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวไม่ได้ดูใช่ไหมต้องไปดูวันนี้แต่งตัวยังไงที่บอกว่าให้แต่งตัวเซ็กซี่มาให้ท่าลูกค้านิดนึงค่ะให้ท่าลูกค้าได้พี่ไม่โกรธนะคะไม่ผิดนะคะครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะขยับนิดนึงค่ะลูกอันนี้ช่างเตค่ะอันนี้ช่างเตค่ะช่างเตลูกค้าเยอะนิดนึงช่างลุงค่ะช่างลุงช่างลุงไม่ได้ยินสวัสดีค่ะอันนี้ช่างลุงค่ะเป็นชายแท้ 100% ค่ะนี่ค่ะอันนี้ช่างลุงก็ลูกค้าเยอะเยอะอยู่อันนี้ช่างไอค่ะช่างไอนี่ทำผมสวยขอบคุณค่ะผมช่างใช่ไหมคะได้เดี๋ยวพี่พาไปแนะนำช่างเบียร์นิดนึงสวัสดีค่ะช่างเบียร์อันนี้ช่างเบียร์นะคะพอดีลูกค้าต้องการที่จะดูว่าช่างเป็นใครอันนั้นช่างน้ำค่ะทำผมลูกค้าอยู่ช่างน้ำนะใช่ละค่ะแล้ววันนี้พี่แจ็คได้พาเพื่อนๆเข้าไปแนะนำช่างซอยผมละแต่มันยังไม่หมดนะคะมีอีกหลายคนที่เขาไปพักกลางวันทานข้าวอะไรกันอยู่ค่ะยังไม่ครบอันนี้แค่10กว่าคนแล้วมั้งเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ